วัสดีค่ะก็มาพบกันในรูปแบบวิดีโอเป็นอีกแล้วนะคะวันนี้มันมีผลิตภัณฑ์ถูกและน่าสนใจมาแนะนำกันนะคะตัวนี้คือ Silvana Color นะคะเป็น Corrector and Brighten Kit ค่ะก็จะมาด้วยกันเป็น3สีแบบนี้ในตลับเดียวตัวนี้ก็จะเป็น Brusher นะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นคอนทัวร์เนาะซึ่งจะเป็นสีโทนที่ค่อนข้างจะใช้งานได้ง่ายนะคะตัวนี้นุ้ยไปเดินเจอที่ตลาดนัดกลางคืนเจอในราคา150บาทแต่ว่าเชื่อว่าถ้าไปซื้อที่อื่นๆตลาดนัดแหล่งอื่นๆที่แบบราคาเขาจะถูกกว่านี้อาจจะไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำนะคะก็ซื้อมาลองดูเพราะเห็นว่าสีสวยดีนะคือแบรนด์ Silvana เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่แบบเห็นมานานมากตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีไซน์ผลิตภัณฑ์อ่ะอาจจะไปได้อินสปิเรชันมาจากแบรนด์อื่นๆที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ที่มีชื่อเสียงเรียกว่าได้อินสปิเรชันมาในราคาที่เบากว่าคุณภาพบางอย่างเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะคะถ้าเกิดคนที่เคยใช้ Silvana Color มาก็จะรู้ว่ามีหลายอย่างของเขาเหมือนกันที่แบบใช้ได้ไม่ได้ขี้เหร่ในราคาที่ไม่แพงนะคะก็เหมาะกับสาวๆที่มีบัดเจ็ตน้อยมีงบน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากซื้อของแพงอยากได้ของถูกที่ราคาสมเหตุสมผลแล้วคุณภาพก็ใช้ได้นะจะเริ่มจากการคอนทัวร์ที่จมูกก่อนคือเขามีความฟอร์เอาอยู่พอสมควรนะคะที่ใช้ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องลองเคาะก่อนเนาะมีด่างขึ้นมาชัดเจนมากๆนะคะค่ะเดี๋ยวมาลองคอนทัวร์รอบกรอบหน้ากันบ้างเนาะลองดูหน้าผากสองข้างว่าข้างนี้ก็จะเริ่มมีเงาเกิดขึ้นเนาะสีอาจจะออกแบบติดแดงนิดนึงนะถ้าเราแต่งหน้าแบบครบแล้วเนี่ยมันแทบจะดูไม่ได้แบบดูเวอร์ไปก็จะเห็นว่าหน้าข้างนี้เราจะดูมีมิติขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองลงสองข้างให้เท่ากันหน้าผากของเราที่กว้างขวางมากก็จะดูแบบแคบลงมาแล้วในส่วนของคอนทัวร์นี่ก็คือลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะลองใช้สีปัดแก้มดูบ้างนะคะออกเป็นโทนส้มนะคะที่ค่อนข้างจะสว่างนิดนึงเนาะคือเขาจะฟอร์เอานิดนึงเวลาลงก็ต้องแบบระวังนิดนึงนะคะอันนี้นุ่งก็ใช้วิธีแบบกดๆตอนนี้ก็คือลงแบบ2ข้างเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเราก็จะดูดีขึ้นกว่าเมื่อกี้จากเมื่อกี้ที่แบบหน้าแบนมากนะคะตอนนี้คือมีแก้มมีโครงหน้าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาใช้ตัวไฮไลท์กันบ้างนะคะแต้มที่ปลายจมูกก่อนเพื่อให้จมูกดูพุ่งขึ้นมานะคะตอนนี้คือจมูกเราดูแบบพุ่งขึ้นมาแล้วนะก็ใช้ส่วนที่เหลือนะคะลงบริเวณกลางๆได้ก็สามารถลงบริเวณหัวตาได้อีกนะคะจะลงที่กลางตาก็ได้โหนกคิ้วก็ได้ตาก็จะดูแบบท็อปขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะก็จะขอลงที่โหนกแก้วนะคะค่ะนี่ก็ได้หน้าที่เราลงเจ้าตลับนี้นะคะครบทุกตัวแล้วนะจะเห็นว่าหน้ามีมิติมากขึ้นกว่าตอนแรกมากๆเลยนะคะตลับนี้นะคะเราพกพาไปตลับเดียวก็สามารถทั้งแต่งตาได้นะคะคอนทัวร์หน้าได้ไฮไลท์ปัดแก้มทุกอย่างครบเลยนะคะเราไม่ต้องแบบไปซื้ออะไรที่แบบตลับใหญ่เวอร์เยอะนะคะอันนี้ก็ตลับเดียวพกไปไหนตอนไหนได้สะดวกมากๆเลยล่ะค่ะใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ในตลาดนัดหรือร้านขายเครื่องสำอางทั่วๆไปนะคะที่เป็นลักษณะไม่ใช่เป็นเคาน์เตอร์นะคะก็จะพอหาตรงนี้ได้อยู่นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะไม่เกิน200บาทเอาเป็นว่าแล้วแต่แหล่งที่เราไปเจอด้วยนะคะใครไปเจอที่ไหนถูกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามวิดีโอนี้จนจบนะคะหวังว่าจะพอเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มองหาผลิตภัณฑ์ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้ดีวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ